ดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขอทานกันหน่อยก็เวลาไปไหนมาไหนในกรุงเทพก็จะเห็นคนกลุ่มนี้เยอะนะครับซึ่ง ล่าสุดจากการลงพื้นที่ไปของคุณกันจอมพลังพร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปตรวจสอบที่ห้างแห่งหนึ่งแถวๆถวย่านปิ่นเกล้าปรากฏว่ามีคนแจ้งว่ามีคนจีนถูกตัดมือสองข้างคล้ายๆกับถูกน้ำกรดล่าดบ,บริเวณใบหน้าจนเป็นแผลไปนั่งขอทานที่บริเวณนั้นจากการลงพื้นที่ไปเจอจริงเป็นผู้หญิงชาวจีนนะครับที่ไปนั่งขอทานแต่พอเห็นเจ้าหน้าที่ไปเขาก็พยายามจะหลบหนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำของห้างที่อยู่ใกล้กันตำรวจจึงได้ไปเชิญตัวออกมา แล้วก็ไปตรวจคน้นไปเจออะไรรู้ไหมไปเจอเงินเหรียญและธนบัตรมูลค่า20บาทหลายใบนะครับคาดว่าเป็นเงินที่ได้มาจากนั่งขอทานนับไปนับมามหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ยได้เงินมา1700บาทนะ,ะนั่งขอทานนะโดยไม่เจอหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตน